สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มวัย14ถูกยุงกัดจนป่วยหนักสุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตสลดมีรายงานการเสียชีวิตที่ไม่คาดฝันเนื่องจากหนุ่มน้อยโชคร้ายเสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่เขาที่เดินทางตามแม่ไปเยี่ยมญาติในประเทศบราซิลจู่ๆก็เสียชีวิตหลังถูกยุงกัดจนป่วยหนักโดยมิวเรอร์รายงานว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในอิตาลีเด็กชายมาเตโอเกียวอาศัยอยู่ในเมืองโตเมโซใกล้กับจังหวัดอูดิเน่โดยได้เดินทางพร้อมกับนางเดนิสฟาริอัสผู้เป็นมารดาเพื่อไปเยี่ยมญาติที่ประเทศบราซิลประเทศบ้านเกิดของแม่เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มาสเตโอเคยเดินทางไปบราซิลมาแล้วและครั้งนี้ก็เป็นปีที่2ติดต่อกันที่เขาจะได้ใช้เวลากับญาติฝั่งแม่แต่ระหว่างที่อยู่รัฐปารามาเตโอก็ถูกยุงกัดและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่อาการทรุดลงเรื่อยๆเพราะเด็กชายไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้านนายโรเบอร์โตพ่อของมาสเตโอและเจ้าของร้านรองเท้าในเมืองโตเมโซรีบเดินทางไปบราซิลเพื่อให้กำลังใจลูกชายแต่สุดท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตลูกชายของเขาไปได้โดยเด็กชายจากไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วทั้งนี้นางฟาริอัสโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึงครอบครัวส่วนนายอีลอสดัสซินครูใหญ่เขียนข้อความระลึกถึงลูกศิษย์ว่ามาเตโอเป็นเด็กดีสุภาพและเป็นมิตรกับทุกคนเด็กชายผู้นี้มีความสนใจหลากหลายรวมทั้งรักการว่ายน้ำทั้งยังเป็นคนฉลาดหลักแหลมและใฝ่รู้ด้วยแม้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่ามาเตโอเสียชีวิตเพราะอะไรแต่แพทย์สงสัยว่าอาจเกิดจากสถานการณ์การระบาดของยุงในบราซิลซึ่งก่อให้เกิดโรคซิก้าไข้เลือดออกไข้เหลืองและมาลาเรียโดยนักท่องเที่ยวได้รับคำแนะนำให้กินยาต้านมาลาเรียหากมีแผนเดินทางเยือนป่าฝนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลแต่ความเสี่ยงเกิดโรคจากยุงในส่วนอื่นของประเทศถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำรวมทั้งรัฐปาราขณะที่ทางการสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ประชาชนป้องกันตัวจากไวรัสเวสต์ไนล์ซึ่งมียุงเป็นพาหะหลังพบผู้ป่วย13คนในปีนี้ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ระบุว่ามีผู้ป่วยในรัฐโอเรกอนเพนซิลเวเนียไวโอมิงเนบราสกาอิลลินอยลุยเซียนาแอริโซนาเซาท์แคโรไลนาและจอร์เจียอย่างไรก็ตามเฉพาะแอริโซนารัฐเดียวพบผู้ป่วย4คนโดยผู้ป่วย1ใน50คนอาจมีอาการรุนแรงส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางเช่นสมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ